มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนแม่น้ำหนึ่งประกาศด่วนงดจุดธูปปู่3งวดติดออกไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2564รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท114475เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท302กับ278เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท123กับ458เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาท79ล่าสุดในครั้งนี้แม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขที่ชอบถูกเต็มๆนั่นก็คือเลขท้าย2ตัว79นั่นเองสำหรับใครที่ตามเลขแม่น้ำหนึ่งได้พากันเฮลั่นอีกแล้วครับจากการที่วิเคราะห์การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเลขที่มักจะมาให้เห็นอยู่ทุกรอบคือเลข7กับเลข9ซึ่งในครั้งนี้ตนชอบเลข2เพราะฉะนั้นน่าจะจับเลข2ไปใส่ได้เลยกับเลข2ตัวนี้เพราะตนคิดว่ามันไม่น่าทิ้งเลข7กับเลข9ก็ลองไปจับคู่ใส่กันดูหรือใครที่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็ลองเอาไปจับคู่ดูได้ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้ทำตามสัญญาหลังบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าถูกเลขในครั้งนี้แม่น้ำหนึ่งจะของดจุดธูป3ครั้งซึ่งก็ถูกจริงๆโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า 1. จะไปถือศีล7วันขอโทษคนที่ตามเป็นกำลังใจให้มาตลอดด้วยนะคะแต่1ขอพรปู่ไว้แบบนี้ลั่นวาจาไว้แล้วก็จะทำให้ได้คนที่ถูกคนที่ได้ดีใจด้วยนะคะใครไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะคะ3งวดที่หยุดนี้ก็ฟาดกันให้หนักๆเลยค่ะใครปังก็เอาลอตเตอรี่มาโชว์ทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ